ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องจงมีความมุ่งมั่นและไม่ท้อถอยครับวันนี้ผมก็เอาเรื่องราวดีๆของเจ้าของแบรนด์ดังโปโรมาให้ฟังกันนะครับเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยได้ยินผ่านกันได้ยินผ่านหูกันมาบ้างแล้วเป็นเรื่องราวที่สร้างกำลังใจให้กับทุกๆคนเป็นอย่างดีใครที่กำลังหมดพลังหรือท้อแท้ลองมองชีวิตของคนนี้แล้วแปลงเป็นพลังให้กับชีวิตของเราเองนะครับเรื่องราวมีดังนี้ครับมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งตัดสินใจลาออกจากมหาลัยกลางคันก่อนเรียนจบเนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวเขาเลยได้ออกมารับจ้างเป็นพนักงานอยู่ในร้านขายเสื้อชื่อ Brute Butterเด็กหนุ่มคนนี้แม้ว่าจะยากจนแต่เป็นเด็กที่มีรสนิยมดีเพราะเขาชอบเอานิตยสารต่างๆมาพลิกดูเสมอและเพราะเขาเป็นคนช่างสังเกตเขาจึงเห็นลูกค้าที่มีจะกินทั้งหลายเข้ามาในร้านเหล่านั้นชอบแต่งตัวแนวไหนเทรนไหนกำลังมาหรือว่าเทรนไหนที่กำลังจะตกเทรนไปแล้วเขาจะจดจำทุกสิ่งทุกอย่างไว้เสมอทุกวันหลังจากทำงานได้2ปีเขาเห็นว่าเน็กไทแบบกว้างสไตล์ยุโรปกำลังมาเขาจึงได้ลองวาดแบบเน็กไทแล้วนำไปเสนอผู้จัดการร้านแต่ถูกปฏิเสธจากผู้จัดการร้านซึ่งบอกว่าเน็กไทหน้าตาเหยๆพวกนี้คนมีรสนิยมที่ไหนเขาไม่อยากใส่กันหรอกแม้เด็กหนุ่มจะยากจนแต่ก็เต็มไปด้วยความฝันเขาคิดทันทีว่าการทำงานที่นี่ไม่เหมาะสมกับเขาอีกต่อไปเขาเชื่อมั่นในแบบของเน็กไทที่เขาออกแบบมาเขาจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นนักงานขายของที่ Brute Butter และมาตั้งบริษัทของตนเองโดยมีโต๊ะและจักรเก่าๆตัวหนึ่งเขาเริ่มต้นซื้อเศษผ้าราคาไม่แพงแต่มีลวดลายที่เขาต้องการเพื่อนำมาทำเน็กไทและนำเน็กไทที่เย็บเสร็จไปฝากขายร้านในเมืองแห่งหนึ่งวันหนึ่งบาร์เยอร์ของนีแมนมาคัสมาเห็นเน็กไทของเขาและชอบใจมากสั่งซื้อทีเดียว100 โหลเมื่อได้มีโอกาสไปวางขายในห้างดังออเดอร์ก็หลั่งไหลเทมาเด็กหนุ่มรับออเดอร์ทั้งที่รู้ว่าอาจจะทำส่งไม่ทันแต่ก็ยอมอดหลับอดนอนหามรุ่มหามค่ำเพื่อที่จะมีโอกาสขายของในห้างนี้ให้ได้เมื่อมีออเดอร์มาเขาไม่เคยปฏิเสธว่าทำไม่ทันแม้แต่ครั้งเดียวเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ส่งของให้ลูกค้าให้ได้ไม่กี่ปีถัดมาจากที่เน็กไทของเขาเป็นที่รู้จักของตลาดเป็นอย่างดีเขาก็เริ่มขยายกิจการมาสู่เสื้อผ้าโดยเริ่มจากเสื้อผ้าผู้ชายแล้วจึงขยายสู่เสื้อผ้าผู้หญิงในปี1972เขาได้ออกแบบเสื้อยืดคอปกแขนสั้นและปักรูปม้าอยู่ที่อกข้างซ้ายโดยทำออกมา24สีเสื้อตัวนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรเสื้อผ้าขนาดยักษ์ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกเรารู้จักเสื้อตัวนี้มาในนามเสื้อโปโรซึ่งยังขายมาถึงทุกวันนี้เด็กหนุ่มที่ชื่อว่าราวโรเลนซึ่งปัจจุบันบริษัทของเขามีร้านค้าภายใต้แบรนด์ราวโรเลนกระจายอยู่ในเมืองสำคัญทั่วโลกและทำรายได้มากกว่า6ล้านเหรียญต่อปีจากเด็กหนุ่มที่มีความยากจนและเป็นเพียงพนักงานขายเสื้อผ้าหน้าร้านธรรมดาวันนี้ราวโรเลนมีทรัพย์สินราว 240,000 ล้านบาทเป็นหนึ่งใน100บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในของอเมริกาเมื่อมีคนถามถึงเคล็ดลับในความสำเร็จของเขาเขาจะตอบสั้นๆแต่ให้แง่คิดอย่างแรงว่า I don't design clothes I design them ฉันไม่ใช่นักออกแบบเสื้อฉันเป็นนักออกแบบความฝันครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ